ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะค่ะวันนี้เสียงก็อาจจะเปลี่ยนๆ นิดนึงนะคะยังไม่ป่วยค่ะแต่เกือบป่วย นะก็เป็นอีกวันนึงที่เรามาเจอกันตามปกติเมื่อวานถ่ายทอดการสัมมนานะคะซึ่งเป็นวันพระท่านนายอำเภอบ้านไร่ก็มาทำบุญที่วัดจะเป็นกิจกรรมของทางอำเภอร่วมกับทางวัดกับท่านเจ้าคณะอำเภอกับท่านนายอำเภอนะคะเป็นโครงการร่วมกันก็จะทำบุญแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆร่วมกันสวัสดีค่ะคุณกิติอนุโมทนาบุญทุกๆบุญเลยค่ะคุณกิติเห็นไปที่ไหนที่ไหนมาเยอะมากเลยบางทีก็ไม่ได้ตามไลน์ก็ต้องขออภัยนะคะคือเวลาตอนนี้นะคะท่านที่ทำตอนนี้ร่างกายเริ่มประท้วงวันนี้เนี่ยตอนเช้าหลังจากนี้ไปในพรรษาในพอคอร์สเข้มจบใช่ไหมคะเมื่อวานก็เข้าใจว่าจะได้หยุด1วันก็ปรากฏว่าพอคอร์สจบตอนเที่ยงนะคะตอนเย็นก็ต้องเตรียมงานกันซึ่งจะมีงานสัมมนานั่นแหละค่ะก็เตรียมสถานที่กันทางวัดเราเนี่ยเราจะเตรียมแบบประหยัดคือเราจะไม่ใช่แบบไปซื้อมีไม่ขาดอะไรแล้วก็วิ่งไปซื้อขาดอะไรก็วิ่งไปซื้ออะไรนะคะเราก็จะเอาที่มีอยู่ปูผ้าแม้กระทั่งดอกไม้ในงานเราก็ใช้ต้นไม้ในวัดตั้งอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้อายอะไรเพราะเราถือว่าเราเป็นวัดมันไม่ต้องหรูหราอะไรก็ได้อยู่แล้วแต่มันก็ต้องใช้แรงอะค่ะก็จัดสถานที่แล้วก็ต้องเตรียมอาหารพอดีว่ารับปากกับท่านเลขาอำเภอท่านพระอาจารย์มหาดิว่าจะไปทำอาหารเลี้ยงเด็กๆนักเรียนครั้งแรกก็คิดไม่ถึงนะคิดไม่ถึงว่าคิดว่าไปเสริมไม่เฉยท่านก็ร่วมบุญมาเป็นต้นบุญให้ 3,000 บาทนะคะในการเลี้ยงอาหารนักเรียนและผู้ปกครองทั้งโรงเรียนเลยค่ะมีงานวันแม่ค่ะนะคะก็ครั้งแรกก็ประเมินของผิดไปนิดนึงก็เลยซื้อเพิ่มก็เลี้ยงทั้งโรงเรียนก็เตรียมอาหารอีกค่ะพอจบคอร์สปุ๊บก็เตรียมอาหารต่อพอเตรียมอาหารเสร็จเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยค่ะมันวันงานจริงมันจะยุ่งกว่าวันเตรียมเช้ามาก็ตั้งแต่ตีสี่ก็เริ่มเตรียมอาหารสถานที่ก็พร้อมระดับหนึ่งพอเตรียมจนเสร็จอะค่ะพอบ่ายพอ3 โมงเช้าเนี่ยงานกิจกรรมเสวนาจบก็เลยไปที่วัดไปที่โรงเรียนวัดทับคล้ายต่อทั้งวันค่ะพอวัดทับคล้ายกลับมาพอกลับมาเสร็จปุ๊บก็พี่เนนนิยพัฒน์ออกเงินประจำที่พระอาจารย์จะให้ไว้ซื้อของใช้ของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆอ่ะเงินออกก็อยากจะออกไปข้างนอกครูว่างไหม ก็คือจริงๆแล้วมันก็เหนื่อยแล้วนะครูว่างไหมอะไรเงี้ยเราก็อยากพักอ่ะแต่เนนอ่ะความรู้สึกของเนนหัวใจของเนนเด็กๆมีความหวังอยู่อ่ะเราก็เลยไปไหมอะไรเงี้ยไปก็ไปได้รับปากอ่ะค่ะรับปากหมดแต่เจ้าของก็เริ่มไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยไปก็พาเนเนี่ยไปเล่นน้ำที่เขื่อนเด็กๆนะก็ไปเล่นน้ำที่เขื่อนไปซื้อของกินของใช้กันอนุโมทนาบุญค่ะอาจารย์ดุสิตนะแล้วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมานะคะกลับมาเสร็จปุ๊บความจริงเนี่ยเขามีทำวัดเย็นกันค่ะก็มาถึงปุ๊บพี่สุชาดาจิราธิวัฒน์อ่ะส่งของมาทางรถทางวัดก็ไปรับมาก็เลยแกะ
แกะเสร็จก็จัดของจัดอะไรเพื่อที่จะขึ้นเป็นเทียนพรรษาเป็นพุ่มอะไรเงี้ยค่ะก็จัดเสร็จก็เข้าสู่การทำวัดพอดีก็เลยบอกท่านพระอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวตอน2 ทุ่มเนี่ยต้องบรรยายอีกค่ะก็เลยบอกพระอาจารย์ขอพักก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยไหวละขอพักทำวัดไม่ทำวัดเหรอเมื่อวานพระไม่ทำก็ทำบุญไปทั้งวันแล้วอ่ะก็ขอพักดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่พักเนี่ยไม่รู้จะไหวหรือเปล่าขึ้นไส้แล้วอ่ะแบบเวียนหัวละก็เลยพักพอพักเสร็จปุ๊บลืมไปเลยลืมแบบตื่นขึ้นมานะคะตื่นขึ้นมาแล้วก็งงว่าตัวเองอ่ะทำอะไรอยู่งงนึกไม่ออกค่ะแต่ไม่ถามว่ามีสติไหมก็มีสติแต่มันจำอะไรไม่ได้ฟังแล้วงงไหมคือมันอยู่กับปัจจุบันเฉยๆอ่ะแต่มันไม่ไปอดีตมันไม่ไปอนาคตมันไม่รู้ว่าอนาคตจะต้องทำอะไรแล้วไม่รู้อดีตที่ผ่านมาทำอะไรมาแต่มันรู้ว่าในปัจจุบันอย่างเงี้ยนี่เราทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็สงสัยเอ้ยนึกขึ้นได้เพราะว่าอาจารย์ทักเข้ามาค่ะดูนาฬิกาพอดีข้อความพระอาจารย์ก็เด้งขึ้นมาว่าออกมาหรือยังเอ้ยเรามีบรรยายตกใจนะตอนนั้นวันทุ่มกว่าเฮ้ยเรามีบรรยายนึกขึ้นได้ปุ๊บก็พระอาจารย์เดี๋ยวหนูไปค่ะอะไรเงี้ยก็เดินไปนะคะเดินไปบรรยายพอดีขอบคุณค่ะครูเหมียวเดินไปบรรยายพอดีแต่บรรยายปุ๊บพอมันได้จับไมค์เนี่ยธรรมชาติเลยพอได้จับไมค์ปุ๊บเนี่ยมันมาหมดเลยนะคะพลังงานต่างๆพลางพลูมาหมดเลยสามารถที่จะบรรยายได้แบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยสบายจะเป็นคนแบบนี้ค่ะถ้าได้ทำงานถ้าได้ทำงานเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยถ้าหยุดก็จะเหนื่อยทำงานไม่เหนื่อยมันก็ทำให้เราสงสัยตัวเองว่าทำไมเราถึงไม่เหนื่อยพอเราทำงานทีไรเราไม่เหนื่อยทุกทีเลยแต่พอเราหยุดปุ๊บเราจะเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบทุกคนคิดไม่ออกอะค่ะมันเหมือนแรงตกอะลูดอะปรื๊ดมันโหลดอะมันเหมือนกับฮีตเตอร์ของรถที่มันขึ้นตอนความร้อนขึ้นอะปรื๊ดขึ้นมาอารมณ์นั้นนะครับมันโหลดมันเร็วมากแต่พอได้จับงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรียกว่ากุศลเนี่ยมันจะพลังงานมันจะมาทุกอย่างเลยมันจะไม่เป็นอะไรเลยค่ะตอนที่ทำบุญเนี่ยเหมือนตอนที่บรรยายอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นพอคนเจอเราเนี่ยเขาจะดูเราไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยใช้พลังงานไปขนาดไหนเขาบอกอาจารย์ก็ดูดีๆอยู่เนี่ยบอกเอ้ยดูหน้าตาอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดคนไม่ใจสอบแบบว่าไม่ได้แบบไม่ต้องแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นิสัยอ่ะไม่เคยมีอาการแบบนี้ให้ใครดูอ่ะพอมันมีอาการแบบนี้ปุ๊บแค่พูดธรรมดาเนี่ยคนก็เลยลึกว่ามันเป็นแค่ธรรมดาแต่ความจริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนพูดธรรมดาเนี่ยบางทีมันก็หนักแต่เราไม่รู้อะไรเงี้ยเราประเมินไม่ได้ค่ะความอดทนของเราไม่เท่ากันเราต้องดูว่าเขาต้องสมเขาต้องนอนก่อนเขาถึงจะไม่ไหวเมื่อตอนที่อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนกับอุบาสิกาน้อยมีครั้งหนึ่งกันค่ะเป็นอย่างนี้แล้วค่ะเป็นจนนั่งแล้วเอาหัวขึ้นไม่ได้อ่ะต้องเอาหัวเนี่ยวางไว้ที่พื้นเลยนะคะนั่งอยู่เนี่ยหัวเขาถึงจะรู้ว่าเราไม่ไหวเพราะเราบอกว่าเราไม่ไหวทุกคนก็รู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรเพราะว่าปกติตัวเองไม่ค่อยที่จะเป็นแบบไม่ไหวแล้วบ่นอะไรไม่เป็นอ่ะไม่ใช่นิสัยแม่ก็จะรู้ดีว่าเป็นคนนิสัยแบบนั้นจะเป็นคนทนเป็นคนทนแต่อาจจะพูดบ้างถ้าเกิดพูดเนี่ยแสดงว่ามันเยอะแล้วอะไรเงี้ยบอกไม่ได้แล้วนะอะไรไม่ไหวแล้วรู้สึกไม่ค่อยโอเคละอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าอบรมไปจนไม่สบายอะค่ะอบรมไปก็เดี๋ยวมันคงจะหมดเวลาละใกล้ละก็อบรมจนวันสุดท้ายค่ะมีการปิดโครงการคืนกลางคืนกลางคืนอะก็แบบรู้สึกไม่ไหวนะแต่ว่าก็ก็ได้นะก็ไปปกติทุกอย่างปกติหมดพองานจบค่ะพองานจบปุ๊บเนี่ยนั่งไม่ได้เลยนะคะไม่สามารถที่จะนั่งได้อ่ะนะคะขอบคุณมากค่ะพี่นะคะปรากฏว่านั่งปุ๊บเนี่ยหัวเนี่ย
มันจะต้องเอาหัวเนี่ยวางไว้ที่พื้นอะคือนั่งอะไรก็แล้วแต่มันนั่งไม่ได้อะทรงตัวไม่ได้แล้วอะจนบอกเขาว่าทรงตัวไม่ไหวละมันไม่ได้ละแล้วก็ขึ้นไส้ทุกอย่างเลยอะตอนนั้นไข้ขึ้นมา40กว่าคลินิกไม่รับแล้วอะคลินิกไม่รับแล้วไข้ขึ้น40กว่าเขาถึงรู้ว่าเราไม่สบายเนี่ยค่ะเป็นคนแบบนี้ก็เลยทีนี้พอเราพูดว่าเอ้ยมันไม่ค่อยโอเคนะไม่ไหวคนก็จะมองว่าเอ้ยมันก็หน้าตาก็ยังดีอยู่อะไรเงี้ยก็เลยอาจจะตายได้ก็เพราะสาเหตุอย่างเงี้ยดูแล้วเนี่ยน่าจะตายแบบเนี้ย น่าจะทุกวันอาจจะตายเพราะว่าคนไม่รู้เนี่ยแหละนะคะก็คิดว่ามันก็ยังดีกว่าที่แบบจะแบบโอ้ไม่ไหวแล้ว ทีนี้วันนี้ค่ะที่จะทำวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเปิดสอนนักธรรมแล้วก็ธรรมศึกษาก็เดี๋ยวจัดรายการเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อคืนเมื่อเช้าก็ไม่ได้ออกมาทำวัดนะคะเพราะว่าเซฟพลังงานแล้วยังคิดอยู่เลยว่าตกลงจะเรียนจบไหมเนี่ยพอเช้าวันนี้เนี่ยนะคะก็เมื่อคืนนอนดึกเมื่อคืนก็ทำงานแล้วล่ะค่ะเช้ามาก็จะไม่ออกมาเพราะว่ากลัวว่ามันพักผ่อนไม่พอวันนี้ตอนเช้า8โมงถึง9โมงจัดรายการวิทยุ9โมงถึง11โมงสอนนักธรรมค่ะคิดว่าช่วงพักเนี่ยก็คงจะต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องของส่วนตัวตัวเองเรื่องเรียนนิดนึงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยบ่ายโมงวันนี้สอบอารมณ์ค่ะสอบอารมณ์โยคีอีกยาวเลยค่ะโปรแกรมเงี้ยแน่นตลอดเวลาแต่ถ้าทำอยู่เนี่ยพลังงานมันจะมาจริงๆมันก็เลยได้คำตอบว่าจิตของเราเนี่ยมันมีความรักในการทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยู่กับสิ่งที่เรารักมันจะมีความสุขเราสังเกตไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์ต่างๆเนี่ยพอเขาอยู่กับสิ่งที่เขารักเนี่ยมันก็ทำให้เขามีความสุขมันจะอยู่ตรงนั้นได้อย่างเด็กๆที่ติดเกมเด็กติดเกมเด็กมีความพอใจมีความชอบเรื่องของเกมเนี่ยเขาก็จะไม่มีทางเบื่อข้าวไม่ต้องกินก็ได้แต่พอเขาเลิกเล่นเกมเนี่ยหิวขึ้นมาทันทีเลยจากที่ไม่หลับไม่นอนเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนเขาก็จะหลับทันทีเลยก็จะเป็นอาการเดียวกันอาการเดียวกันก็คือว่ามันก็จะมีสมาธิอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าสมาธิอยู่ในสิ่งที่เรารักคือจิตใจเนี่ยคำว่าสมาธิก็พูดมันก็จะฟังยากอีกนิดนึงว่าแล้วสมาธิมันมีลักษณะแบบไหนสมาธิมันมีลักษณะที่เราจดจ่อไปในสิ่งที่เราทำเรามีความจดจ่อไปในสิ่งที่เราทำพอมันมีความจดจ่อในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็จะมีพลังงานขึ้นมาทำให้เราเนี่ยทำในสิ่งนั้นเนี่ยได้ดีแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวสมาธิเนี่ยมันสามารถจะเกิดได้ทั้งกุศลแล้วก็อกุศลสมาธิเนี่ยสามารถเกิดได้ทั้งกุศลแล้วก็อกุศลสวัสดีค่ะพี่วิภาวดีสบายดีนะคะมันเกิดได้ทั้งกุศลแล้วก็อกุศลความแตกต่างกันระหว่างสมาธิที่มีในอกุศลกับสมาธิที่มีในกุศลมันก็ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นสมาธิที่มีอยู่ในอกุศลก็คือคนที่มีสมาธิในการเล่นไพ่กินเหล้านินทา คิดไม่ดีอ่ะมีความคิดอกุศลในการอย่างเช่นคนขี้อิจฉาคนใจร้อนคนวางแผนไม่ดีอะไรเงี้ยพวกเนี้ยนะคะผมขอบคุณมากค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะนะคะพวกเนี้ยเมื่อเขาทำสิ่งเนี้ยไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ตรัสบอกเขาไว้แล้วว่าอกุศลเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ไม่ดีนะคะอกุศลเนี่ยเป็นเหตุแห่งความทุกข์ส่วนกุศลเนี่ยเป็นเหตุแห่งความสุข
ลองคิดดูว่าสมาธิที่อยู่ในที่มีที่อยู่ในอกุศลเนี่ยมันจะมีพลังแค่ไหนพลังของอกุศลเนี่ยมันก็จะมากมากซะจนเราไม่รู้ว่าเราเป็นทุกข์อ่ะแล้วเราก็เข้าใจว่าเราชอบมันแต่เคยเห็นคนกินเหล้าคนเล่นไพ่มากๆแล้วเนี่ยได้ดีไหมคะหรือคนหมกมุ่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์อ่ะได้ดีอ่ะเราเคยเห็นไหมคะเราจะไม่เคยเห็นใครเลยที่มีจิตที่มุ่งมั่นในการทำอกุศลเราได้ดีแล้วมันก็ไม่มีความสุขจิตที่อยากจะได้ของของคนอื่นจิตที่เกลียดคนจิตที่มันมีอยู่แค่3อย่างอะอกุศลจริงๆเนี่ยมูลเนี่ยอกุศลละมูลเนี่ยมันมีอยู่3อย่างก็คือโลภะโทสะโมหะมันมี3อย่างเนี่ยเป็นมูลแต่ว่ามันมีรายละเอียดอื่นอีกเยอะซะจนบางทีเนี่ยเราแยกไม่ออกด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เราทำอยู่เรียกว่าอกุศลมันหลอกตัวเองว่าสิ่งเนี้ยเป็นกุศลบางทีเนี่ยเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ได้ลักทรัพย์เราไม่ได้ประพฤติผิดในกามเราไม่ได้ส่อเสียดแต่บางทีก็ส่อเสียดไม่รู้ตัวนะเคยเจอคนอยู่คนนึงก็กลัวไปเลยไม่ค่อยอยากจะเข้าใกล้เท่าไหร่เพราะว่ามีอุปนิสัยที่แบบว่าส่อเสียดอะค่ะแล้วเป็นคนที่ส่อเสียดแบบแนบเนียนด้วยนะแต่เรารู้สึกได้ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าส่อเสียดอย่างเช่นคุยกับเราเนี่ยพูดถึงคนอื่นเนี่ยไม่ได้เหมือนกับไม่ได้ว่าใครนะคะแต่ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยคนที่พูดถึงเนี่ยมันดูไม่ดีนี่คือความแยบคายเหมือนกับหมอฉีดยาคนแล้วมันไม่เจ็บอ่ะหรือเหมือนกับมีดที่มันคมๆอ่ะมันบาดเนื้อเราอ่ะกว่าเราจะรู้ตัวว่ามีดเนี่ยมันบาดเนี่ยมันก็คือเลือดออกแล้วอ่ะเป็นคนลักษณะแบบเนี้ยซึ่งมันน่ากลัวเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็จะแบบเอ้ยไม่เอาไม่กล้าพูดเรื่องกิเลสของคนอ่ะเดี๋ยวมันไปกระทบคนนั้นไปกระทบคนนี้แล้วมันจะไม่ดีตอนนี้มีความมั่นใจในตัวเองสูงเรื่องของการพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วมันก็เป็นความจริงซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ฟังใครจะเจอนิสัยตัวเองพอดีก็ต้องขออภัย ก็ต้องขออภัยจริงๆเพราะมันเป็นประโยชน์อะบางทีเนี่ยเราคงเอาใจคนที่ผิดไม่ได้คือคนลักษณะยุยงเนี่ยบางคนเนี่ยแนบเนียนมากนะคะเราก็พยายามที่จะพูดให้เขาหายนะไม่ใช่ว่าเรารู้ว่าเขาเป็นคนยุยงส่งเสริมเราก็ปล่อยเขาเลยตามเลยนะเราก็ไม่ได้ปล่อยนะคะยิ่งคนที่พอจะรู้จักกันพอที่เตือนได้เนี่ยเราก็จะเตือนอย่างอาจารย์ทำไมคนนั้นก็เป็นอย่างนี้ล่ะคำถามแบบนี้คือคำถามยุยงนะคะทำไมคนนี้เขาไม่น่าเลยอ่ะโอ้ยสงสารเขาอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ฟังแล้วเนี่ยคือพูดเขาในแง่เสียแบบเนี้ยถ้าเรามีสติพอเนี่ยเราอย่าพูดคนมีสติเขาไม่พูดแบบนี้กันนะคนมีสติก็จะไม่พูดแบบนี้กันเหมือนกับทำนองยุยงอ่ะพูดให้อีกคนนึงคิดในแง่ไม่ดีของอีกคนนึงเคยเจอมาเหมือนกันนะคะอย่างจัดรายการวิทยุเนี่ยมีคนมานั่งจับผิดทำไมอาจารย์ธรรมวดีพูดแบบนี้ล่ะโอ้โหไม่น่าเลยเนอะโอ้เตรียมจบถึงปริญญาโทแล้วพูดแค่นี้เหรออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นการสมมุติว่าเราต้องการให้อีกคนนึงอ่ะเกลียดเราอ่ะเขาก็จะไปยิงคำถามให้มันดูไม่ดีอ่ะทำไมอาจารย์ธรรมวดีถึงเป็นอย่างนั้นทำไมอาจารย์ธรรมวดีถึงเป็นอย่างนี้อะไรแล้วบางทีเนี่ยด้วยความที่ว่าเคยเจอถึงขนาดว่าบางทีคุยกับเราเองนะมีคำถามมีคุยกับเราเองเนี่ยแต่ตัวเองไม่ได้เกินในเรื่องที่ตัวเองพูดอ่ะแล้วก็เอาคำตอบเราเนี่ยไปอาจารย์ธรรมวลีบอกว่าแบบนี้ทำไมต้องพูดแบบนี้ด้วยล่ะบางทีบางครั้งอ่ะตัวเองถามเองถามเราแท้ๆเลยนะแล้วเราก็ตอบ
แล้วเราตอบไม่ตรงใจเจ้าของอ่ะทำไมอาจารย์ธรรมวีถึงพูดแบบนี้เราไม่น่าเลยเหมือนกับไปว่าตัวเองอ่ะคนแบบเนี้ยก็จะน่ากลัวคือเขาไม่เห็นกิเลสตัวเองมันเรียกว่ายุยงยุให้คนเกลียดกันยุให้คนไม่เข้าใจกันแบบเนี้ยตัวเองจะไม่ทำเลยนะคะมันมีความรู้สึกว่ามันไปเปิดประเด็นให้คนอีกคนหนึ่งอ่ะมองอีกคนหนึ่งในแง่ไม่ดีคือการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกเนี่ยลมหายใจไหนจะเป็นลมหายใจสุดท้ายของเราอะไรที่มันเป็นอกุศลเนี่ยมันก็ไม่ควรนี่มันเป็นอกุศลแล้วแต่เจ้าของไม่มีสติปัญญาพอที่จะเข้าไปเห็นอกุศลตัวเองแล้วก็ไปบอกว่าคนนู้นว่าคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอกุศลเนี่ยมันมีอกุศลแบบหยาบกับอกุศลแบบละเอียดอกุศลแบบหยาบเนี่ยทำให้บาปเป็นคนบาปเป็นคนผิดศีลแต่อกุศลอย่างละเอียดเนี่ยมันไม่ถึงขนาดบาปไงคะมันยังไม่บาปมันยังไม่ได้ผิดศีลแต่มันก็เป็นอกุศลฟังแล้วแปลกไหมเหมือนกับคนที่ตรวจสุขภาพอะแล้วอย่างตรวจเบาหวานมันก็มีน้ำตาลอยู่ในเลือดแต่มันยังไม่มีปริมาณมากพอที่มันจะเป็นโรคเบาหวานมันยังไม่ถึงเกณฑ์คนที่มีอกุศลเนี่ยก็คือคุณมีอกุศลแหละแต่คุณยังไม่ชั่วอะไรประมาณเนี้ยคุณมีอกุศลแหละแต่คุณยังไม่ชั่วถ้าคุณชั่วเนี่ยดีกรีของความเป็นอกุศลต้องมากกว่านี้อีกนิดนึงอันนี้เริ่มเป็นคนชั่วแล้วมีอกุศลอยู่แต่ยังพอโอเคได้อยู่นะอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะพูดถึงเรื่องของสมาธิอ่ะนะในการที่เราจะอยู่กับปัจจุบันสวัสดีค่ะพี่เจนสวัสดีค่ะคุณธรรมรสนะพูดถึงของสมาธิเนี่ยสมาธิเนี่ยถ้ามันไปอยู่กับอกุศลมันก็จะเป็นแบบนั้นมันก็จะมีจิตใจจดจ่อทำแต่อกุศลแต่คนที่มันมีสมาธิมากๆในการทำอกุศลเนี่ยวิบากกรรมมันก็จะแรงยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยเป็นผู้ที่มีสมาธิมากมากไม่มากคิดดูแล้วกันว่าทำอภิญญาได้อย่าดูถูกนะคะเราเองเนี่ยเรายังทำอภิญญาไม่ได้เลยท่านพระเทวทัตเนี่ยทำอภิญญาได้นะสมัยที่บวชอยู่นะแต่ตอนนี้เป็นสัตว์นรกไปแล้วเพราะอะไรเพราะไอ้เจ้าสมาธิเนี่ยแหละค่ะสมาธิที่มันมีกำลังมากจิตใจจดจ่อมุ่งมั่นในการเห็นผิดมันมีความเห็นผิดเนี่ยเป็นเหตุมีสมาธิเนี่ยเข้าไปสมทบมันทำให้ตาบอดอะมืดมัวมองไม่เห็นความผิดของตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนดีคิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งตัวเองเชื่อเสมอว่าพระเทวทัตคิดว่าตัวเองเป็นคนดีอย่างเช่นการทูลขอพระพุทธเจ้าให้ทรงประทานบัญญัติให้พระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ฉันเนื้อสัตว์พระเทวทัตหวังดีค่ะคิดว่าแบบนี้ดีซึ่งตัวเองก็เคยเจอคนแบบนี้เยอะมากๆคนแบบนี้มีเหมือนพระเทวทัตเนี่ยมีเยอะที่สุดในโลกเลยคิดว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วก็มักจะเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเคยเจอคนแบบนี้ไหมคะเอาแบบนี้ดีกว่าแบบนี้แหละแต่ในการนำเสนอความคิดเนี่ยไม่ได้ดูว่าสถานะของเราเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ความคิดได้ในแบบไหนพูดกันบางคนเอ้าทำไมล่ะในเมื่อเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเลยหรือไงอันนี้แหละหลายคนเข้าใจผิดว่าทุกคนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ในทุกๆที่แต่วิธีการแสดงความคิดเห็นแล้วก็อำนาจในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันจะต้องมีขอบเขตของสติที่มันจะทำให้เรารู้ว่าเราไม่เบียดเบียนคนอื่นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเนี่ย
ไปทำงานในกลุ่มสมมุติไปทำงานในกลุ่มองค์กรอะไรสักอย่างหนึ่งงานองค์การพิเศษอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีผู้นำเขาตั้งผู้นำขึ้นมาหนึ่งคนแล้วก็ให้ผู้นำคนนั้นน่ะเลือกคนช่วยงานเองด้วยตัวเองเขาก็เลือกคนที่ช่วยมาทุกคนคนที่เขาเป็นผู้นำเนี่ยเขาก็ถามคนที่ช่วยงานว่าเอายังไงดียกตัวอย่างนะคะดูด้วยว่าเราเป็นหรือเปล่าคนที่ก็เป็นผู้นำเนี่ยเขาก็ถามเราว่าเอายังไงดีเราจะทำยังไงดีผู้นำเนี่ยเขาต้องการเพียงแค่ความคิดเห็นของเราเพราะว่าอำนาจตัดสินใจเนี่ยมันอยู่ที่ผู้นำแล้วคนที่ก็เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องดูมาแล้วว่าใครสามารถตัดสินใจได้เรากำลังพูดถึงการเดินเส้นขายของกิเลสนะคะจากสมาธิที่ผิดพอเราถามว่าเอายังไงดีเนี่ยคนนั้นก็ว่าอย่างงี้ดีกว่าคนนี้ก็ว่าอย่างงั้นดีกว่าคนนี้ก็ว่าอย่างงั้นคนนี้ก็ว่าอย่างงี้ดีกว่าทุกคนแสดงความคิดเห็นผู้นำเขาต้องการค่ะผู้นำเขาก็จะแบบว่าเออเขาก็ดูความคิดทุกคนอ่ะเขาจะประเมินค่ะว่าเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่ต้องการแบบไหนเสียงส่วนน้อยไม่ต้องการแบบไหนต้องการแบบไหนประเมินทุกอย่างแล้วผู้นำเนี่ยเขาก็จะมาวิเคราะห์เขาก็จะมาสรุปมาเป็นอีกแบบหนึ่งทีนี้คนที่เป็นผู้ตามแล้วก็คนที่ขาดความรู้เนี่ยทำไมถามแล้วก็ไม่เห็นทำตามเลย นี่แหละค่ะเป็นหรือเปล่าครับพวกเราส่วนใหญ่ชอบเป็นกันแล้วก็เจอบ่อยมากเลยในลูกหลานพระเทวทัตหลายคนเป็นแบบนี้ค่ะพอผู้นำก็ถามว่าเอายังไงเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราตัดสินใจเพราะอำนาจตัดสินใจเนี่ยมันอยู่ที่ผู้นำเขาถามเพื่อที่จะประเมินให้เราเนี่ยไม่กระทบกับเราอย่างสมมติตัวเองเป็นผู้นำเนี่ยค่ะในการทำงานเนี่ยที่ถามเนี่ยต้องการคำตอบเนี่ยไม่ได้ให้ผู้ตามตัดสินใจแต่ต้องการประเมินความพอใจว่าคุณต้องการอะไร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 แล้วก็เอาความพอใจของคุณเนี่ยมาสรุปเพื่อที่จะตัดสินในการลงมือทำถึงเวลาพอถามบางครั้งการคุยกันในหมู่ที่ทำงานร่วมกันเนี่ยก็ไม่แสดงความคิดเห็นอะไรอ่ะแต่พอทำลงไปแล้วเนี่ยทำไมไม่เอาอย่างนั้นล่ะทำไมไม่เอาอย่างนี้ล่ะ เคยเจอไหมคะแบบนี้ถ้าคนเป็นผู้นำเนี่ยน่าจะเคยเจอเราถามสมมติว่าเราถามว่าเอายังไงมันคือการประเมินทำให้ผู้ที่ทำงานเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็เอาที่เจ้าของถนัดว่าถนัดอะไรหรืออยากจะทำอะไรถ้าเขาอยากจะทำอะไรเขาถนัดอะไรเราจะได้วางแผนให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการแต่พอวางไปปุ๊บเนี่ยทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้ทำไมไม่มันเป็นแบบนั้นแล้วที่บอกถามทำไมถามไม่เห็นทำตามเลยเนี่ยคือที่เขาถามเนี่ยเขาไม่ได้ถามเพื่อที่ทำตามเขาถามเพื่อประเมินสถานการณ์อันนี้แหละค่ะที่กำลังจะบอกว่าไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยพระเทวทัตเองเนี่ยก็หวังดีอย่างคนที่เราสมมติเราไปอยู่ในองค์กรเราไปอยู่ในสถานที่ที่ทำงานร่วมกันเนี่ยทุกคนก็หวังดีใช้ความหวังดีเป็นที่ตั้งเนี่ยมันดีที่สุดละแต่ว่าไอ้ความหวังดีเองเนี่ยมันจะมีเหมือนสมมติเราเกิดมาบนโลกใบเนี่ยบางคนเกิดมาเป็นข้าราชการบางคนเกิดมาเป็นลูกข้าราชการบางคนเกิดมาเป็นลูกแม่ค้าบางคนเกิดมาเป็นลูกของชาวนาทุกคนเนี่ยก็เกิดมาเหมือนกันแต่ปรากฏว่าสิทธิที่ได้รับในการศึกษาเนี่ยไม่เท่ากันเห็นไหมคะทำไมเราถึงยอมเพราะว่ามันเป็นการรับผลประโยชน์เขาไม่ให้ก็คือไม่ได้ไม่ต้องยอมรับความจริงแต่ในการเกิดมาของในการเป็นอยู่ของการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็มีขอบเขตของมันว่าเราเป็นอะไรอย่างเช่นพระเทวทัตเนี่ยเป็น
เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องให้ความเคารพพระพุทธเจ้าอันดับแรกสิ่งที่พระเทวทัตทำคือความไม่เคารพนะคะแต่พระเทวทัตไม่รู้ตัวเลยว่าคือสมมุติว่าอย่างตัวเองทำงานกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยค่ะไม่เคยฝืนนะคะไม่เคยฝืนพอเราแสดงความคิดว่าพระอาจารย์ไม่เอาแบบนี้หรอคะไม่เอาแบบนั้นอันนี้ละค่ะคือสิทธิในการแสดงความคิดท่านให้เราแสดงความคิดได้แต่ทีนี้ความคิดของเราเนี่ยมันจะไปสนับสนุนงานที่ท่านคิดเอาไว้หรือเปล่าหรือความคิดของเราจะไม่สนับสนุนงานที่ท่านคิดเอาไว้เนี่ยท่านก็จะตัดออกตัดออกก็ไม่เป็นไรก็เราได้แสดงความคิดแล้วดีกว่าท่านไม่ให้เราพูดเลยอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยการแสดงความคิดหรือเสนอความคิดท่านไปเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้เอามาใช้ตอนนี้นะคะแต่วันนึงเนี่ยพอมันมีจังหวะมันมีโอกาสเนี่ยท่านก็จะเปิดโอกาสให้กับเราก็มีเหมือนกันท่านบอกไหนเห็นเคยบอกไว้ว่าอยากทำแบบนี้ไงนี่ไงจะทำไหมล่ะเห็นไหมคะสิ่งที่ท่านบอกเอาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสของเราคือถ้าเราได้แสดงความคิดเนี่ยเราไม่ใช่แบบเพราะว่าจิตของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยด้วยกิเลสของเราเนี่ยความมีอัตตาความเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยซึ่งเราไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็จะแบบอีโก้มันจะขึ้นมาทุกครั้งที่ได้แสดงความคิดว่าทำไมถึงไม่เชื่อเราทำไมถึงไม่ฟังเราไอ้การที่แบบต้องเชื่อเราต้องฟังเราเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาอยู่ในสถานะที่เขาต้องเชื่อเราหรือฟังเราหรือเปล่าอย่างเช่นการที่เราไปทำงานเนี่ยอย่างตัวเองได้ไปทำงานในช่วยงานครูบาอาจารย์ทุกที่เนี่ยเพียงแค่ท่านเนี่ยรับฟังสิ่งที่เราเสนอเนี่ยโอ้โหดีใจมากนะคะถือว่าให้เกียรติเรามีบทบาทเราให้เรามีบทบาทให้เรามีบทบาทว่าอ้าวอันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยอย่างไปทำงานนอกพื้นที่อย่างเอาไปเจอกับคุณหมอสมชายเงี้ยทำงานคุณหมอว่าอาจารย์เอางี้ดีกว่าไหมอย่างนั้นดีนะคุณหมอเขายังถามว่าเราต้องเอายังไงดีหรืออะไรเงี้ยมันคือการให้เกียรติกันทั้งที่เราไม่มีอำนาจตัดสินใจอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดถามเนี่ยมันก็คือการให้เกียรติกันแต่เราก็ไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจอะไรถ้าไม่ทำตามที่เราพูดเราก็ไม่โกรธเพราะว่าเราไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจอะไรแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างพระเทวทัตเนี่ยโกรธนี่ค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นพุทธเจ้าให้โอกาสนะคะแล้วพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่พระเทวทัตคิดน่ะถ้าเป็นภาษานักการเมืองเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ไม่กว้างไกลคือมองอะไรแคบๆไปไม่รอดแต่ว่าเทวทัตมองไม่รู้เพราะเทวทัตคิดว่าการที่บัญญัติให้พระเนี่ยไม่ต้องฉันเนื้อสัตว์เนี่ยการฆ่าสัตว์มันบาปด้วยความที่ปัญญาไม่ถึงนะคะต้องขออภัยที่ต้องพูดตามความเป็นจริงที่มันเป็นสภาวะธรรมปัญญาของพระเทวทัตไม่ถึงก็คิดว่าตัวเองรู้เรื่องอ่ะต้องไม่ฉันเนื้อสัตว์มันถึงจะไม่บาปเพราะว่าการฉันเนื้อสัตว์เนี่ยการกินเนื้อสัตว์เนี่ยไปเป็นร่วมฆ่าอะไรแล้วก็ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกกับสั่งพระพุทธเจ้าอีกทีนะคะตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองก็สั่งพระพุทธเจ้าอีกทีนึงสั่งพระพุทธเจ้าอีกทีนึงให้สั่งคนอื่นให้สั่งพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายให้หยุดกินเนื้อสัตว์หรือหยุดฉันเนื้อสัตว์ซึ่งตัวเองทำงานตัวเองก็เคยเจอนะคะบางครั้งเนี่ยลำบากใจมากต้องบอกเลยนะคะลำบากใจมากถ้าเกิดว่าเจอคนที่แบบเพิ่งเจอกันอะไรกันเนี่ยมาสั่งเราอีกทีนึงอะสั่งให้เราใช้อำนาจของเราอะค่ะคือมาสั่งเราว่าทำแบบนี้แบบนี้สิถึงจะดีอะไรเงี้ยทำไมได้หรือเปล่าแบบสั่งเราอะขอให้เราสั่งอะคือเจ้าของพูดเนี่ยมันไม่มีใครฟังอยู่แล้วอะไรเงี้ยให้เราเป็นคนสั่งพอเราไม่สั่งให้หรือเราไม่ทำตามเนี่ยก็ไม่พอใจก็เลยตกลงว่าใครเป็นผู้นำใครเป็นผู้ทำอันเนี้ยมันคือการเบียดเบียนกันในฐานะหน้าที่มันเบียดเบียนกันค่ะนะคะตัวเองก็จะแบบอย่างการทำงานร่วมกันเนี่ยตัวเองจะบอกกับผู้ร่วมงานเสมอหรือศิษย์กรรมฐานที่ติดตามช่วยกันเนี่ยว่าอย่างพี่หมอพรเนี่ยคุยกันอยู่ตลอดก็
็เข้าใจกันว่าพี่เรามาวัดเนี่ยที่เราทำกันหนักๆทุกวันเนี่ยเรามาเอาบุญบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขเราไม่รีบเราไม่ได้ทำงานเพื่อที่ให้งานมันเสร็จเราไม่ใช่งานข้าราชการเราไม่ได้งานกินเงินเดือนเราไม่ได้งานราชการก็มันต้องมีผลงานมันต้องกินเงินเดือนงานทำงานรับเงินเดือนเขาเนี่ยมันต้องเสร็จงานมันถึงจะดีแต่ว่างานเกี่ยวกับการทำบุญเนี่ยมันไม่เหมือนกันการทำบุญเนี่ยทุกขณะจิตในขณะที่เราทำเนี่ยมันต้องดีก่อนเลยถ้าทำแล้วจิตมันไม่ดีโมโหกันอะไรกันจะเอาให้มันเสร็จให้ได้หรือจะเอาแบบนี้เอาแบบนั้นอะไรเงี้ยไม่ต้องทำตามสไตล์ตัวเองเนี่ยมีคติในการทำงานอยู่อย่างนึงคือถ้าทำแล้วจิตมันไม่ดีเนี่ยไม่ต้องทำด้วยกันเพราะว่าเรามาทำบุญบุญมันต้องจิตดีแต่ถ้าเกิดจิตไม่ดีเนี่ยอย่าทำดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ปกติเนี่ยสังเกตไหมครับว่าอาจารย์ธรรมรีเนี่ยจะไม่ค่อยชวนคนทำงานไม่ชวนค่ะนอกจากคนที่ปวารณาหรือคนที่บอกเอาไว้ว่ามีอะไรให้บอกแต่ก็จะต้องดูอีกนะคะจะไม่ชวนเพราะว่าถ้าเกิดชวนมาแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งชวนคนทำงานโอ้โหแทบตายตัวนั้นตัวเองทำไม่ได้อะทำสิ่งนั้นไม่ได้ก็เลยชวนเขามาช่วยงานพอชวนเขามาช่วยงานปุ๊บเราต้องการว่าเออพอเขาช่วยตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้ไปทำอย่างอื่นมันจะได้เป็นประโยชน์เกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะพอชวนเขามาปุ๊บอาจารย์หายนี่ให้หน่อยอาจารย์หายนั่นให้หน่อยอาจารย์วิ่งไปนู่นนั่นหน่อยอาจารย์ต้องอยู่ด้วยนะจะได้รู้ว่ามันโอเคไม่โอเคโอ้โหได้ชวนมาแล้วงานที่จะทำที่วางไว้ก็ไม่ได้ทำต้องมานั่งเฝ้าแล้วก็นั่งหาของให้ที่ตัวเองจะทำอ่ะให้ขาดเหลืออะไรอาจารย์เอานี่หน่อยอาจารย์เอาโอ้โหเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วพอครั้งต่อไปไม่ชวนเลยค่ะไม่ชวนทำเองเท่าที่ทำได้ออกมาไม่ดีก็ภูมิใจไม่ชวนมันจะได้เสร็จแบบสบายๆภูมิใจตัวเองไม่ต้องพึ่งพาอาศัยพลังงานจากส่วนอื่นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นมันได้แค่นี้ใครจะว่าเราก็เรื่องของเขาไม่เป็นไรจบค่ะก็เลยไม่ได้สนใจว่าคือทำงานเนี่ยบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของความสุขอะไม่ได้รีบต้องเอ้ยรีบแต่จะทำอย่างอื่นจะรีบไปไหนเวลามันก็ได้อยู่อย่างที่พูดถึงพระเทวทัตว่าพระเทวทัตเนี่ยมีวิสัยทัศน์ไม่กว้างไกลคำว่าไม่กว้างไกลก็คือพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงรู้ไงคะพระองค์ทรงทราบว่ากิเลสเนี่ยหรือบาปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่พระเทวทัตเนี่ยไม่ทราบว่ากิเลสหรือบาปอยู่ตรงไหนเพราะว่าเทวทัตเนี่ยไม่ได้ตรัสรู้อะไรเลยไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลไม่ได้เป็นอะไรเห็นไหมคะแต่พระเทวทัตมีสมาธิเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คนเป็นคนดีนะคะจิตมันสงบแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยใช้สมาธิในทางที่ผิดคุณก็เป็นคนชั่วมากๆได้เลยเพราะมันมีจิตใจที่หมกมุ่นแน่วแน่ไปในการทำความชั่วแล้วพวกนี้ทำความชั่วดีซะด้วยนะมันจะเก็บรายละเอียดได้หมดเลยในความชั่วที่จะทำมือแผลนะคะวางแผนได้ละเอียดมากเป็นแบบนั้นสมาธิจะกลายเป็นสมาธิที่ดีได้เนี่ยต้องมีสตินะคะสมาธิที่เป็นสมาธิที่ดีได้ต้องมีสติพอสติมันมาปุ๊บเนี่ยสมาธิก็จะกลายเป็นสมาธิที่มีจิตใจที่แน่วแน่ไปในการทำความดีที่เรากำลังอธิบายเบื้องต้นนะคะว่าคนบางคนเนี่ยทำไมถึงทำกุศลนะคะทำไมถึงทำกุศลแล้วมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยก็เพราะว่าเขามีสติในการทำความดีแล้วก็พลังงานของสติที่มีสมาธินั่นแหละมันคือกุศลมันเป็นฐานของบุญ
พอวันไหนที่ไอ้เจ้าตัวสมาธิที่ดีเนี่ยมันมีสติแล้วสติเนี่ยมันทันอารมณ์สติที่ทันอารมณ์เนี่ยก็คือปัญญานั่นเองคนที่อยู่เหนืออารมณ์ก็คือคนที่มีปัญญานั่นเองก็จะรู้ว่าอารมณ์ของตัวเองเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีแต่อันเนี้ยคนที่มีสมาธิแต่ไม่มีสติอ่ะมันจะขาดตัวปัญญาคนที่มีสติคนที่มีสมาธิแต่ไม่มีสติจะขาดปัญญาแบบพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยมีสตินะคะพระเทวทัตเนี่ยไม่มีสติแต่มีสมาธิพระเทวทัตไม่รู้เลยว่าการรับหรือการฉันเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ได้บาปคิดเอาเองว่าการกินเนื้อสัตว์เนี่ยบาปอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยหลายคนก็เข้าใจว่าอาจารย์ธรรมวรีเป็นลูกหลานพระเทวทัตค่ะก็ไม่เป็นไรมันเป็นความคิดของคนอื่นเดี๋ยวนี้นะมีความสุขมากที่ชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดของใครมีความสุขค่ะพระเทวทัตเนี่ยเอาความปรารถนาดีของตัวเองเนี่ยเกือบจะสั่งพระพุทธเจ้านะคะเรียกล็อบบี้ด้วยนะถ้าภาษาปัจจุบันเนี่ยคือล็อบบี้อ่ะพอตัวเองไปขอพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่สำเร็จไปขอพระพุทธเจ้าไม่สำเร็จไปทูลขอพระพุทธเจ้าไม่สำเร็จว่าให้บัญญัติจริงๆแล้วไปสั่งนั่นอ่ะไปสั่งพระพุทธเจ้าเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยไปขอพระพุทธเจ้าไม่สำเร็จคนถ้ามีความเคารพเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไม่เนี่ยก็คือจบแล้วนะคะแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้กลัวนะครับเคารพกับกลัวมันไม่เหมือนกันแต่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าไม่พระเทวทัตไม่ยอมค่ะพระเทวทัตไปชวนพระสงฆ์ต้องเยอะเลยให้เห็นดีกับตัวเองด้วยชวนนะคะคนลักษณะแบบนี้บนโลกใบนี้เยอะมากๆลูกหลานพระเทวทัตตัวจริงพออยู่ในหน่วยงานอยู่ในที่ทำงานอยู่ในองค์กรหรืออยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่พอตัวเองอยากจะได้อะไรใช้วิธีล็อบบี้ค่ะล็อบบี้บังคับทางอ้อมชวนคนนั้นชวนคนนี้ชวนคนนู้นแล้วบีบผู้นำค่ะให้ผู้นำเนี่ยหรือเอากระแสรอบตัวเนี่ยบังคับผู้นำให้ยอมโดยอัตโนมัติวิธีการนี้คนที่เขามีสติปัญญาเนี่ยเขาไม่ทำกันคนมีสติปัญญาเขาไม่ล็อบบี้ค่ะวิธีล็อบบี้เป็นวิธีที่เป็นวิธีที่มันเป็นอกุศลน่ะล็อบบี้เนี่ยเป็นวิธีอกุศลนะคะนะคะเป็นวิธีอกุศลของคนซึ่งคนที่มีสติอ่ะเขาไม่ทำกันเลยคนมีสติเขาไม่มีทางล็อบบี้ค่ะเขาต้องให้อิสระกับผู้นำเขาคิดยังไงหรือเขาทำยังไงเนี่ยก็ต้องตามล็อบบี้คือคนที่เอาใจตัวเองสูงมากเหมือนพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยเอาใจตัวเองค่ะพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตก็ไปเรียบหาพวกหาพ้องไปดึงพวกดึงพ้องล็อบบี้กันรวมตัวกันเพื่อที่จะให้อำนาจมาอยู่ที่ตัวเองแล้วจะได้หักผู้นำน่ากลัวไหมคนแบบนี้น่ากลัวนะแล้วพวกล็อบบี้เนี่ยจะปากหวานค่ะปากหวานเพราะว่าต้องการอำนาจไงพอล็อบบี้มันต้องดึงพวกอ่ะคนที่จะล็อบบี้คนได้เนี่ยมันต้องดึงมวลชนไงเพื่อที่จะมาเป็นของตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะหักโค่นอำนาจอื่นที่ตัวเองไม่ต้องการน่ากลัวค่ะและคนล็อบบี้ไม่รู้ตัวเองนะว่าตัวเองบาปนี่คือคนที่มีสมาธิมากในการทำความชั่วคนที่ล็อบบี้เนี่ยคือคนที่มีสมาธิมากในการทำความชั่วเลยเพราะเขาต้องวางแผนอ่ะพระพุทธเจ้าอ่ะพระองค์ทรงรู้ว่าอะไรคืออกุศลการไม่ฉันเนื้อสัตว์เนี่ยมันไม่ได้เป็นกุศลอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยหลายๆคนก็บอกอ้าวแล้วอาจารย์ธรรมวรีก็ไม่กินเนื้อสัตว์มาตั้งเกือบ30ปีแล้วก็แสดงว่าเป็นลูกหลานพระเทวทัตก็แล้วแต่เขาจะคิดแต่ที่ตัวเองไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เหตุผลนี้ไม่ได้เหตุผลนี้เลยค่ะเหตุผลก็คือชอบกินเนื้อสัตว์คือตัวเองอ่ะชอบกินเนื้อสัตว์นะเป็นคนไม่กินผักไม่กินผักไม่กินอะไรเท่าไหร่กินก็จะเป็นของทอดของย่างถ้าเกิดป่านนี้ถ้ายังกินอยู่ป่านนี้ตายไปแล้วค่ะอาจจะเป็นมะเร็งหรืออาจจะเป็นอะไรไปแล้ว
แต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้กลัวตายว่าจะกินเป็นมะเร็งนะคะมันมารู้ทีหลังแต่โดยส่วนตัวเนี่ยตอนที่ปฏิบัติธรรมอ่ะมันเกิดกิเลสมากมีอยู่ครั้งหนึ่งไปปฏิบัติธรรมแรกๆอะค่ะแอบนะคะกิเลสหนาขนาดไหนคิดดูแล้วกันว่าวัดน่ะเขามีให้กินมังสวิรัติไปบวชครั้งแรกไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกอะทรมานใจมากเลยไม่ได้เตรียมใจไปว่าต้องเจอมังสวิรัติอะค่ะตัวเองเป็นคนกินเนื้อสัตว์เลยอะกินอาหารทะเลกินเนื้อสัตว์กินหมูย่างมีอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าทรมานมากค่ะมันอยากจะกินแต่เนื้อสัตว์กินข้าวไปนึกถึงเป็ดพะโล คิดถึงสุกี้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือกิเลสมาจริงนะตอนนั้นอายุ20มันอยากกินนู่นอยากกินนี่หมดเลยทีนี้พอครั้งต่อไปเนี่ยก็ชอบที่ปฏิบัติธรรมอ่ะแต่ไม่ชอบอาหารเพราะอาหารเนี่ยมันไม่มีเนื้อสัตว์ค่ะมันเป็นมังสวิรัติก็เลยแอบเอาน้ำปลาไปคนเล็กๆแอบเอาปลากรอบไปปลากรอบอ่ะปลากระป๋องกรอบๆอ่ะปลาเกล็ดขาวอ่ะค่ะชอบกินอันนั้นเอาปลากรอบไปเอาลาบกระป๋องลาบกระป๋องปลายิ้มหรืออะไรอ่ะจำไม่ได้ละปุ้มปุ้ยชอบกินลาบกระป๋องสมัยก่อนละค่ะลาบกระป๋องเอาแอบไปค่ะพอเขาให้กินข้าวใช่ไหมเขาก็ให้ไปตักแล้วต่างของเขาต่างไปทานอยู่แล้วไงเราก็แกะของเรากินได้สบายกินปลาเกล็ดขาวกินลาบกระป๋องเลยติดเนื้อสัตว์มากพอเริ่มปฏิบัติทำไปเรื่อยๆ รู้สึกตัวเองทำมาเนี่ยผิดทำไมเรากิเลสเยอะขนาดนี้คนอื่นอ่ะเขาก็ยังกินได้แต่ทำไมเราเนี่ยถึงกินไม่ได้คิดอย่างนั้นก็เลยเริ่มที่จะดัดนิสัยตัวเองกินมังสวิรัติเฉพาะวันเกิดวันพุธกับวันพระเริ่มกินมังสวิรัติเดือนนึงเริ่มกินมังสวิรัติ2เดือนเริ่มกินมังสวิรัติ3แล้วแต่ค่ะตั้งกฎกับตัวเองขึ้นมาตั้งสัจจะแล้วก็ทำตามสัจจะที่ตัวเองตั้งไว้ก็ทำมาเรื่อยๆเอาชนะค่ะมันก็อยากกินนะยิ่งหูยอ้วนนะคะเคยน้ำหนักถึง64ครั้งนึงกินมังสวิรัติเนี่ยแหละมันอยากกินเนื้อสัตว์อ่ะแล้วก็พยายามทำกับข้าวให้มันอร่อยอ่ะทำมังสวิรัตินะคะให้มันหมกมุ่นอยู่กับการกินนะคะทำกับข้าวมังสวิรัติอะไรเงี้ยอ้วนเลยค่ะได้ทำแล้วทีนี้เนี่ยพอตัวเองรู้สึกว่ากิเลสมันหนามากอ่ะแล้วก็เลยลองไปหลังจากนั้นมาเนี่ยพอกินมังสวิรัติได้ประมาณ9 เดือนค่ะรู้สึกจิตใจมันไม่เป็นยังไงมันไม่โหยหาของอะไรแล้วแต่มันก็เห็นว่ามันก็ยังอยากอยู่มันเห็นกิเลสตัวเองแล้วค่ะว่ามันยังอยากอยู่ก็เลยตัดสินใจเลิกกินเนื้อสัตว์เพื่อที่จะหักคอตัวเองหักดิบถ้าบอกกับตัวเองว่าถ้ามันยังอยากกินเนื้อสัตว์อยู่เนี่ยก็จะไม่กินมันก็ยังดูเหมือนอยากอยู่ค่ะกิเลสยังมีอยู่ค่ะบอกความจริงมันไม่คือบางทีขี้เกียจนั่งใส่แซงอ่ะมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเห็นเนื้อสัตว์อะไรเนี้ยมันก็รู้สึกว่าถ้าตัวเองกินมันก็ต้องอร่อยอ่ะมันก็จะต้องติดในรสชาติเหมือนเดิมกลับไปก็ต้องติดในรสชาติเหมือนเดิมก็เลยกินไม่กินเนื้อสัตว์เลยเพราะตัวเองเป็นคนชอบกินเนื้อสัตว์แต่มีข้อแม้กับตัวเองเอาไว้อยู่อย่างนึงว่าในฐานะที่เราเป็นศิษย์ของตถาคตถ้าบวชจะไม่อาจจะไม่มีกติกานี้อาจจะล้มเลิกกติกานี้ถ้าเกิดว่ามีคนทำให้ทานด้วยความสมัครใจอะไรเงี้ยค่ะหรือใครมาให้ทานเองเนี่ยก็จะทานที่มันไม่มีเนื้อสัตว์แต่ถ้าเกิดมีคนมาทำบุญกับเราเป็นเนื้อสัตว์เราก็จะกินเนื้อสัตว์เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้มีจิตที่คิดจะฆ่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาฆ่ามาเพื่อเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันกินได้พระเทวทัตไม่มีความรู้นี้ค่ะพระเทวทัตไม่รู้ว่าการกินเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ฆ่าเองเนี่ยหรือไม่ได้มีเจตนาฆ่าเนี่ยมันไม่บาปนี่คือความไม่รู้ของพระเทวทัตนี่ค่ะแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะอธิบายให้พระเทวทัตฟังเข้าใจยังไงในเมื่อพระเทวทัตไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีพื้นฐานของปัญญามันก็เลยยากพระเทวทัตก็ไปล็อบบี้ค่ะไปล็อบบี้พระพยายามไปตีสนิทคนนั้นเนี่ยคนที่ล็อบบี้เก่งๆจะเป็นลักษณะแบบนี้เข้าไปในสังคมเข้าไปในองค์กรเนี่ยก็ไปตีสนิทคนนั้นไปตีสนิทคนนี้ไปตีสนิทคนโน้นพอจะเอาอะไรทีนึงก็ใช้เสียงที่ตัวเองล็อบบี้ได้เนี่ยมากดดันผู้นำคนนั้นกดดันเรื่องนั้นกดดันเรื่องนี้เพราะถือว่าตัวเองเนี่ยมีพวกมากเขาเรียกว่าอำนาจซ้อนอำนาจซ้อนในองค์กรเนี่ย
ถึงเวลามันจะไม่เจริญเลยอะเพราะอะไรเพราะว่าความคิดของผู้นำไม่มีความหมายละความคิดของคนที่ล็อบบี้อะกับมีพลังมากกว่ามันคืออำนาจซ้อนในองค์กรระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ระยะยาวๆเนี่ยมีปัญหาแน่นอนในการทำงานร่วมกันในสังคมเป็นแบบนี้ค่ะทัศนธรรมเวลาน่าจะหมดนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นักเรียนนักธรรมมารอแล้วใช่ไหมคะนักเรียนนักธรรมมานั่งรอแล้วค่ะละครั้งน่าจะเวลาหมดแล้วนะคะเดาเอานะคะก็คงจะเท่านี้ก่อนนะคะทัศนธรรมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะก็ขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์นพกูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณนักญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ